สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องในเย็นนี้เรามาเจอกันตรงนี้ครับทางเพจของ3 plus news เราเจอกันได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook เป็นประจำในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับวันนี้แน่นอนครับเริ่มกันที่บทสรุปของพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2023-2024รูดม่านปิดฉากพร้อมกันทุกคู่10สนามเมื่อวานนี้ และแน่นอนครับสองคู่ที่ลุ้นกันก็คือการลุ้นแชมป์ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์ซอลชนะทั้งคู่ครับก็เป็นไปตามคาดนะครับแมนซิตี้เปิดเอทัสเซเดียมชนะเวสต์แฮมไป3-1ซึ่งก็ะทำให้อาร์ซอลแม้ว่าจะเปิดเอมิเรตเซเดียมเฉือนชนะเอเวอร์ตันไป2-1ก็ทาให้อาร์ซอลยังคงต้องอกหักเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4ฤดูกาลติดต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษครับที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดถึง4สมัยติดต่อกันครับ โดยในเกมเมื่อวานนี้ที่เอทัเสเตเดียมครับแมนซิตี้ต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการคว้าชแชมป์เริ่มเกมได้นาทีเส,เสร็จเท่านั้นครับแฟนโรบัยสีฟ้าก็เฮกันกระหึ่มคนเนี้แหละรครับฟิลโฟเดนเจ้าของรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวกีฬาฟุตบอลคือ F.W.A และก่อนลงสามเมื่อวานนี้ก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ของฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับก็ยิงนอกกรอบสวยๆครับให้แมนซิตี้สนำอย่างรวดเร็วจากนั้นนาที18ครับฟิลฟอร์เดนก็ทำประตูที่2ให้กับตัวเขาเองก็เป็นลูกที่18และ19ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ช่วยให้แมนซิตี้สนำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูลูกแรกเนี่ยแบรนด์โรสวาแอสซิสลูก2ก็เป็นเชอร์รี่โดกูที่แอสซิสให้ฟอร์เดนยิงเข้าไปได้ท้ายครึ่งแรกครับสถานการณ์ถึงตรงนั้นเนี่ยมันมามีโอกาส สำหรับอาร์ซอลอยู่เล็กน้อยเพราะว่าหลังจากที่ Man 0, แมนเชสเตีนำสองศูนย์ตั้งแต่ยังไม่ผ่าน20นาทีแรกอาร์ซอลเนี่ยยังทำอะไรเอเวอร์ตันไม่ได้เลยนะครับแถมทางด้านเอ e เวอร์ตันเนี่ยมาออกนำก่อนในช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยแต่พอท้ายครึ่งแรกของเกมที่เอตัสไเดียมนาที4.2่สเวสแฮมมาจุดประกายให้แฟนเอฟเวอรแฟนอาร์ซอลนะครับไล่ตีไข่แตกมาได้เป็น1ประตูต่อ2จากลูก เรียกว่าจักรยานอากาศสุดสวยของโมเมตคูดุสครับหมดครึ่งแรกก็เลยทำให้เวสแสมตามหลังอยู่1ประตูต่อ2แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังถึงนาทีที่สิเก้าการที่แมนซิตี้มาได้ประตูนำห่างไปอีกครั้งเป็น3-1หนึ่งจากโรดรี้นักเตะที่มักจะยิงประตูในเกมสำคัญสญให้แมนซิตี้ได้ตลอดนะครับเวลาที่เหลืออยู่ก็ไม่มีประตูเพิ่มเลยครับจบเกมแมนซิตี้เนี่ยเอาชนะเวสแฮมไปได้3ประตูต่อ1โดยโรดดี้นี่ก็เท่ากับว่า เขาลงเล่นให้กับแมนซิตี้ในทุกรายการ74นัดหลังสุดเวลาเขาอยู่ในสนามกับแมนซิเตี้เกมนั้นแมนซิตี้จะไม่แพ้และสถิติก็ยังคงอยู่นะครับโดยแมนซิเตี้ครับพอชนะเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมฟุตบอลชายทีมแรกที่คว้าแชมป์ลีกได้4สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่ที่ลีกของอังกฤษเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1888คือฤดูการ1 8 8 8ถึง1889 136ปีที่แล้วนะครับยังไม่เคยมีทีมไหนทําได้มาก่อนเลยนอกจากนั้นพวกเขายังเป็นแชมป์6จาก7ฤดูกาลหลังสุดอีกต่างหากด้วยก็คือได้แชมป์ท่าในปี2018-2019 2020ก็เป็นลิอร์พูลที่แย่งไปได้1ฤดูกาลแล้วก็2021-22-23มาถึงปีนี้แหละครับ2024เหมาเรียบเลยในส่วนของเปปก o เรล่าครับนี่เป็นการคว้าแชมป์ลีกได้เป็นสมัย เรียกว่า12สมัยของเขานะครับจาก15ฤดูกาลของเขาในฐานะของการเป็นผู้จัดการทีมหรือเฮดโค้ชหรือเทรนเนอร์เพราะว่าเขาก็เคยประสบความสำเร็จนำบาร์เซโลนาเป็นแชมป์ลาลีกาของสเปนนำาบเอญมิวนิคเป็นแชมป์บุนเดสกาของเยอรมันก่อนที่จะนำแมนซิเตี้เป็นสุดยอดทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกของกรีฑอยู่ในเวลานี้ซึ่งหลังจากจบเกมครับเป๊ปกัเดล่ากุนซือทีมระบายสีฟ้าบอกว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าจะประสบความสำเร็จร่วมกับแมนซิตี้ได้ มากมายขนาดนี้เพราะถ้าก่อนหน้านี้มีคนมาบอกว่าคุณจะคว้าแชมป์พนรมลริกได้6จาก7ฤดูกาลเขาคงจะตอบกลับไปว่าบ้าไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เขาทําให้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นจริงขึ้นมาแล้วส่วนอนาคตการคุมทีมแมนตี้เนี่ยเป๊ปบ,บอกว่าเขาเคยมีความคิดที่จะอําลาทีมหลังจากจบเกมที่อิสตันบุลก็คือหลังจากที่นาแมนซิตี้คว้าิปเปิลแชมเมรืรอฤดูกาลที่แล้วแต่ เขาบอกว่าตอนนี้เขายังมีสัญญาและเขายังคงสนุกกับการคุม Man City. แมนซิตี้ก็หมายถึงว่าเป็นการพูดรับประกันกไกลว่าฤดูกาลหน้าเขาจะยังเป็นเจ้าหน้าใหญ่ของแมนซิตี้นั่นเองนะครับเป๊ปยังพูดถึงเยร์เกนครอปที่ ก้าวลงจากตำแหน่งการเป็นผู้จัดการทีมเวอพูโดยบอกว่าเยเเกนมีส่วนสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะการเป็นกุนซือของเขานะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ตัวเขาพัฒนาขึ้นอีกระดับในฐานะของการเป็นผู้จัดการทีมก็คือการที่หลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเวอพูก็เป็นคู่แข่งสำคัญในการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้ก่อนที่จะมาเป็นอาร์เซอลใน2ฤดูกาลหลังสุดนะครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็เรียกว่ามีการยกระดับพัฒนาตัวเองในการสร้างทีมแมนซิตี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคืนนี้ครับ คลอบคุมทีมทเลียวภูลงสนามเป็นนัดสุดท้ายนะครับโดยพลพรรคหงแดงก็เปิดแอนฟิลด์เอาชนะหมาป่าวูฟแฟมตันที่เหลือ10คนในช่วงยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกนะครับและหลังจากนั้นเลียูก็มาได้2ประตูชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับได้จากอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์กับยาเรคอนซาตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรก ซึ่งหลังจากจบเกมครับได้มีพิธีอำลากุนซืวัย56ปีเยอเกนครอปอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับแฟนบอลเดอะครอปในแอนฟิลด์ก็เรเียกร่าอยู่ในการร่วมอำลาเยอเกนครอปจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็เรียกว่าไม่มีใครออกจากสนามก่อนอยู่แล้วนะครับหลังจากจบเกมก็อยู่ร่วมอำลาเยอเกนครอป โดยตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ9ปีในถิ่นแอนฟิลด์เพราะว่าเยกันครอปเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าใหญ่ของลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2015นะครับครอปนำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ต่างๆได้อาจจะเรียกได้ว่าครบถ้วนก็ว่าได้นะครับรวมทั้งหมด8รายการก็คือได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคัพแชมป์ลิคัพหรือ al, คาราบาวคัพเนี่ยสองสมัยแชมป์โลกการกุศลคอมมิชชั่นชิลแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพแชมป์ยูเอฟ่าซูเปอร์คัพ ไปจนถึงแชมป์สโมสรโลกคือฟีฟ่าคลับ o r ลคัคือแต่ละแชมป์เนี่ยได้แชมป์ละ1ครั้งก็มีการได้แชมป์คาราบาลคับสสมัยก็เป็นเพราะว่าฤดูกาลนี้ถ้วยรงางวัลเดียวและแชมป์เดียวที่ลิปูได้ก็คือคาราบาลคับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับก็ได้เป็นสมัยที่2คราวนี้เรามาดูตารางรวมคะแนนของพรีเมียร์เมื่อจบฤดูกาลนี้ดูกันแบบชัดๆนะครับแมนซิตี อาร์ซนอลลิพูลและแอสตันวิลล่าทีมแชมป์รองแชมป์อันดับ3และอันดับ44 4, ทีมนี้ครับจะได้สิทธิ์ไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปียนสิกฤดูกาลหน้าส่วนทอนแนมฮอสเปอร์เชลซีนิโคลเซและแมนยูเต็ดเมื่อคืนนี้ทั้ง4ทีมนี้ต่างเก็บชัยชนะได้ทุกทีมครับทำให้อันดับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสเปอร์เข้าไปในอันดับ5เชลซี6นิโคลเซ7และแมนยูเต็ดก็จบฤดูกาลด้วยการได้เพียงแค่อันดับ8เท่านั้นครับ สเปอร์แน่นอนได้ไปเล่นยูโรปาลีกเชลซีตามสิทธิ์เนี่ยก็คือจะได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซีกนะครับเพราะว่าทีมที่ได้แชมป์ลีกคัพของกรีต,ตามสิทธิ์จะได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซีแต่พอลิปูได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วทีมที่อยู่ในอันดับรองๆองลงไปในตารางพรีมลีกก็จะได้สิทธิ์ครับเชลซี Chelsea ก็จะได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซีแต่ถ้าแมนซิตี้วันเสาร์สุดสัปดาห์นี้ ในเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศที่แมนซิตี้จะพบกับแมนเดทิเวิร์บลีย์ถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับก็จะทําให้เชลซีเนี่ยได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกแทนเพราะว่าแชมป์เอฟเอคัพของกรีตก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกแต่แมนซิตี้ก็แน่นอนไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนสิติ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจง่ายๆเลยนัดชิงเอฟเอคัพเนี่ย นอกจากแฟนแมนซิตี้จะเชียร์ให้ทีมตัวเองเป็นแชมป์ซึ่งถ้าทำได้ก็จะเป็นดับเบิลแชมป์สมัยที่3ของกฤษคือได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพในฤดูกาลเดียวกันเชลซีแฟนเชลซีนิวคาสเซิลแฟนนิวคาสเซิลสองทีมนี้ต้องลุ้นให้แมนซิตี้เป็นแชมป์เพราะอย่างที่ได้บอกนะครับถ้าแมนซิตี้เป็นแชมป์เอฟเอคัพเชลซีจะได้ขยับจากเล่นคอนเฟอเรนซีไปเล่นยูโรปาลีกและนิวคาสเซิลก็จะได้อานิสงส์เล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซีด้วยแต่ถ้าแมนยูไนเต็ด ที่ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นการจบอันดับต่ําที่สุดในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกหลังจากที่พวกเขาเคยได้อันดับต่ําสุดก่อนหน้านี้มเมื่อ10ปีที่แล้วปี2014ในยุคที่เดวิดมอยส์มาคุมหนึ่งฤดูกาลนะครับครั้งนั้นได้อัับ7ครั้งนี้ได้อันดับ8ถ้าเกิดแมนยูเอตได้แชมป์เอฟเอคับพวกเขาจะได้ไปเล่นในยูโรปาลีกแล้วก็ทําให้เชลซีไปเล่นคอนเฟอเรนซีและนั่นจะทําให้นิวคาสเซิลเนี่ย หลุดไม่ได้เล่นฟุตบอลสโมสรถ้วยยุโรปใบใดเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจว่าวันเสาร์นี้นอกจากแฟนแมนซิตี้แล้วยังมีแฟนเชลซีแฟนิคีคัลเซอที่ช่วยเชียร์แมนซิตี้อีกต่างหากด้วยนะครับส่วนแมนช์ยูเต็ดก็ถ้าพูดถึงตามฟอร์มยังไม่รู้จะเอาตัวรอดได้บ่านะครับเจอกับแมนซิตี้ในสนามเป็นกลางในเวมบลีย์ฤดูกาลที่แล้วก็อกหักมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูแต่ฟุตบอลนัดเดียวสนามเป็นกลางลูกกลมๆอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนที่โซนท้ายตารางครับก็เป็นไปตามคาดเช่นกันนะครับหลังจากที่เชฟฟีในเตดเป็นทีมบวยเบอร์ลี่ทีมรองบวยเนี่ยตกชั้นไปก่อนแล้วลูตันทาวก็ฮึดไม่ขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็แพ้แล้วก็ตกชั้นไปเป็นทีมที่3ส่วนฟอเรสก็อยู่รอดแม้ว่าจะโดนตัดสคะแนนเช่นเดียวกับเอเวอเรตที่โดนตัดแต้มไปถึง8แต้มแต่ก็อยู่รอดอย่างสวยหรูเลยทีเดียว3ทีมที่ตกชั้นในฤดูกาลนี้ก็คือ3ามทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกแชมเปี้ยน เมื่อดูการที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นมาเล่นในพรอมลีกแล้วก็พร้อมใจกันกลับไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพดูกดการหน้ากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งเบอร์ลี่เชฟฟ n น t เต็ดแล้วก็ลูตันทาวนะครับ คราวนี้เรามาดูที่ฟุตบอลไทยลีกนัดรองสุดท้ายกันหน่อยนะครับได้บทสรุปของทีมที่ตกชั้นแล้วและทีมอันดับ1-2-3ก็คือแชมป์รองแชมป์และอันดับ3แน่นอนแล้วด้วยนะครับไปดูเกมที่ดราก้อนโซล่าพาร์ครับเจ้าถิ่นราชบุรีเนี่ยได้ประตูขึ้นนำการท่าเรือตั้งแต่นาทีที่15จากไทรอนกูสตาโวลูกที่เห็นแน่เลยครับ แต่นาที่34วรชิติ์กนิษฐีบำเพ็ญยิงให้การท่าเรือตีเสมอเป็น1-1ท้ายครึ่งแรกนาที43เฟลิเป้อโมริมสังหารจุดโทษให้การท่าเรือแซงนำ2ประตูต่อ1ลูกนี้ครับกลับมาในครึ่งหลังเนี่ยราชบุรี FC ก็มาได้จุดโทษบ้างนะครับแต่โจนาธานเข็มดียิงหลุดออกนอกกรอบไปอย่างน่าเสียดายนี่แะครับนี่ครับ ยิงกาจะให้เสียบมุมมันหลุดออกนอกกรอบอไปนะครับลูกยิงของจนาธานาทนเคมดีแต่ในช่วงทดเวลาครับราชบุรีมาได้จุดโทษอีกครั้งนะครับเฉลิมศักดิ์อขีทําแฮนด์บอลในจังหวะที่เห็นเนี่ยแหละครับผู้ตัดสินไปดูจอว R แล้วมาเป่าปรี๊ดชีไปเป็นจุดโทษคราวนี้เป็นไทรอนกูตาโวส<อ>ังหารไม่พลาดครับก็เป็น ประตูที่2ของตัวเขาในเกมนี้ช่วยให้ราชบุรี FC เสมอ,อการท่าเรือ2-2ราชบุรีอยู่อันดับ6มี36คะแนน,นทวนส่วนท่าเรือมี่ยมี54คะแนนจบอันดับ3แน่นอนแล้วครับยังมีลุ้นไปเตะถ้วยสมสรนเอเชียรายการ AFC c h แชมเปี้ยนส์คกคือเอเชียในรอบแบ่งกลุ่มแทนโคต้าของทีมอันดับ2ไทยลีกกรณีที่แบงคอกเจอเดตสามารถคว้าแชมป์ช้าง FA Cup ได้นะครับส่วน แชมป์ไทยลีกหนึ่งในปีนี้ก็เป็นบุรีรัมครับที่ได้ฉลองแชมป์ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับหลังจากที่แบงคอกบุกไปพ่ายโพลิเซโรถึงศูนย์ประตูต่อสามทำให้แต้มของบุรีรัมก็ทิ้งห่างแบงคอกอยู่ในเตดชนิดหมดสิทธิ์ไล่ทันโดยล่าสุดครับบุรีรัมมี66คะแนนทิ้งขาดอันดับ2แบงคอกอยู่ในเตดไปถึง8คะแนนเข้าแล้วแล้วก็เหลือโปรแกรมเตะอีเพียงแค่นัดสุดท้ายนัดปิดฤดูกาลนัดเดียว ส่วนที่ท้ายตารางครับได้3ทีมตกชั้นแล้วนะครับอันดับ14เป็นโพลิสเทโรอันดับ15ชนบุรีครับในยุคข,ของไทยลีกนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ชนบุรีต้องตกชั้นไปและอันดับบว้ยในฤดูการนี้ก็เป็นตราดครับโดยฟุตบอลไทยลีกจะเตะน,นัดสุดท้ายกันในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ครับจากแวดวงฟุตบอลมาที่วอลเลย์บอลกันบ้างนะครับต้องบอกว่าวอลเลย์บอลเนชั่นซีกหญิงเนี่ยปีนี้ ผ่านไปแล้ว3-4นัดนี่โอ้โหทีมนัดตบลูกยางสาวไทยเราหึดไม่ขึ้นเลยนะครับขนาดเกาหลีใต้ทีมที่ก่อนหน้านี้โอเคสูสีสเบียดเบียกับไทยเราแต่ที่เห็นชัดเจนคือ2ปีหลังสุดที่ผ่านมาเกาหลีใต้ในยุคเปลี่ยนไทายสายเลือดใหม่เนี่ยสู้ใครก็ไม่ได้ แพ้ไทยเราตลอดในช่วง2ปีหลังสุดที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เมื่อคืนนี้ไทยเราเจอเกาหลีใต้เรากลับไปแพ้เกาหลีใต้อีกครั้งเลยครับแพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับปิดฉากสัปดาห์แรกด้วยการแพ้4ี่นัดรวดไม่มีแม้แต่แต้มเดียวครับพร้อมเรียกว่าปิดประตูกับโอกาสที่ทีมวอลบอลสาวไทยเราจะสร้างประวัติศาสตร์ลุ้นไปแข่งในโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์ก็หมดสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นัดสุดท้ายของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยครับในเนชั่นซีกสัปดาห์แรกเราพบกับเกาหลีใต้ผมเชื่อว่าหลังจากที่ไทยเราแพ้มา3นัดรวดเนี่ยแฟนๆหลายคนอาจจะคิดว่าแหมยังไงเจอเกาหลีใต้ที่เราเอาชนะมาได้ตลอดใน2ปีหลังสุดที่ผ่านมาเราก็น่าจะชนะได้อีกนะครับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดเป็นสาวไทยเราที่ชนะมาได้ทั้ง5้าครั้งในทุกรายการนะครับแต่นัดนี้ทีมไทยเจอปัญหาครับชมพู่พรพันเกิดปราด เซตเตอร์ตัวหลักเจ็บข้อมือจากนัดที่แพ้แคนาดาก็เลยลงสนามไม่ได้โคชยะนัทพลสีสมุทรนาคต้องใช้นุกนิกนัทธนิชาใจแสนลงเป็น6คนแรกเช่นเดียวกับโมเมธนัชชาสุขสดและ2วิภาวีสีทองทั้งโมเมและ2ฤดูการล่าสุดเนี่ยเล่นอยู่กับสโมสรนในลีกของเกาหลีใต้นะครับทีมไทยถือว่าออกซับไม่ดีครับจังหวะเซตจ่ายบอลยังไม่ดีพอกับมือตบเกมรุกไทยก็จึงไม่เด็ดขาดนะครับบอลรับก็บล็อกไม่ติดมือขณะที่เกาหลีใต้ ครั้งนี้เล่นได้เหนียวแน่นตบเท่าไหร่คือหมายถึงเราตบเท่าไหร่เขาก็ไม่ตายนะครับก็แก้ได้ตลอดไทยเราแพ้ไปก่อนในเซตแรก19ต่อ25เซต2ครับก็ปรับบอลรุกให้ยูฟาดลพรสินโพลงสนามแทนโมเมก่อนจะชนะได้บ้างแต่ก็หืดจับนะครับ25-23 เข้าสู่เซต3เซต4เกาหลีใต้กลับมาเหนียวแน่นอีกครั้งครับพลังโสมเล่นด้วยความมั่นใจส่วนสาวไทยยังมีข้อผิดพลาดเยอะแม้จะพยายามหมุนเวียนผู้เล่นแต่สุดท้ายก็แพ้ไป1ต่อ3เซต19 25 25 2 3 16, 25และ18 25โดยในแมชน์นี้2วิภาวีทําคะแนนสูงสุดให้กับทีมไทย15คะแนนทั้งโค้ชและนักกีฬายอมรับว่าเกมนี้ไทยสู้เกาหลีใต้ไม่ได้มีข้อผิดพลาดเยอะ และแม้ว่าจะชวดโอลิมปิกแต่ยังต้องรักษาแรงกิ้งโลกของตัวเองเอาไว้ไปฟังเสียงของโค้ชยะนัทพลแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลในชุดนี้กันหลายๆคนครับกอด่นต้องขอโทษนะครับพี่น้องชาวไทยด้วยที่ท,ที่วันนี้เราผลออกมาเราแพ้เขาหนต่อสนะครับแต่นักกีฬาก็ก็ทำเต็มที่แล้วคงคงวเราคงไม่ได้เข้า ในขาวเขาเขาร่วมการแข่งขันโอลิมปิกแล้วแหละครับเพราะว่าเราแพ้4แมตช์เลยนะครับคะแนนเราคงสู้ทีมอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องรักษาแรงกิ้งเอาไว้นะครับแรงกิ้งของของทีมเราเอาไว้เราก็ยังมีอาทิตย์หน้าก็ก็หนักหลายๆทีเหมือนกันยอมรับนะเพราะว่าเราก็มันสู้สู้ไม่ไหวจริงๆหนูว่าอาจจะเป็นที่ข้อผิดพลาดของพวกเรามันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ระบบระบบของเรามันอาจจะแบบหนูว่าต้องเหมือนแบบ กลับไปจูนปรับจูนกันใหม่ทั้งหมดเลยที่จะกลับไปก่อนไปสนามสองนยคะ hey, <hey>, hey. เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่า hey, hey. ทุกคนก็แบบเล่นเต็มที่แล้วจริงๆค่ะ <Hey, hey. S 1> เพราะว่ามัน นนด้วยความที่อาจจะเป็นรวมตัวกันน้อยด้วยแล้วก็ไม่สามารถโชว์ศักยภาพของแต่ละคนแต,ะแต่ละแบบมันเหมือนมามาแล้วก็ไปไหายขาดอะไรงเงี้ยมันยังไม่เป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะหนูว่าสําหรับหนูคือเดี๋ยวเราก็ต้องมาปรับตรงนี้กันแล้วก็ค่อยๆให้มันดีขึ้นแต่ละสนามก็ไม่ได้คาดคิดม,มาก่อนว่าจะแพ้แต่ก็ไม่ได้ไม่เคยประมาทเขาเลยแต่ก็มันก็อย่างตามตามสภา,าพมันก็ มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถชนะเข้าในวันนี้ได้เมื่อเขาเห็นข้อผิดพลาดของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จีจจ้ได้ถูกจุดอ่ะค่ะกินไม่อย่างโอ,โอลิมปิกรอบนี้ก็อาจะมีรอบต่อไปอ่ะก็อดรออีกกี่ปีอะแปดปีหรอก็อไม่ถึง <laughs> ก็เดี๋ยวไม่รุ่นเราก็รุ่นลูกค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะ นักกีฬาก็ทําใจเองแล้วนะครับคนเป็นแฟนก็ทําใจรอรุ่นลูกกันด้วยนะครับที่จะลุนไปโอลิมปิก จบสัปดาห์แรกครับ4นัดทีมไทยแพ้รวดจริงๆก่อนลงสามเนี่ยเกาหลีใต้ก็แพ้มา3นัดเหมือนไทยเรานะครับแต่เกาหลีใต้ก็ชนะไทยเราเป็นนัดแรกไปแล้วอันดับโลกของไทยเราเนี่ยหล่นจากอันดับ13ไปอยู่อันดับ14ตอนนี้คะแนนเนี่ยเราตามหลังแคนาดาอันดับ10ซึ่งเป็นอันดับที่มีโอกาสได้ไปเล่นโอลิมปิกอยู่เยอะมากนะครับห่างนิดหน่อยเท่านั้น90คะแนนครับเรียกว่าโอกาสที่ทีมไทยจะได้ไปโอลิมปิกหลังจากจบเนชั่นซแทบไม่เหลือแล้วก็ว่าได้ครับ ก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงตรงนั้นสัปดาห์ที่2ครับจะแข่งร่วงวันที่26พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่เขตปกครองพิเศษมาเกา๊าก็คือสัปดาห์หน้านะครับทีมไทยจะพบกับโดมินิกันฝรั่งเศสจีนบราซิลเราจะลงสามนัดแรกในวันที่28พฤษภาคมดูจากชื่อของคู่แข่งในสนามที่2แล้วก็ยังหนักหนาสาหัสสำหรับทีมไทยเราเหมือนเดิมเลยครับก็ถ้าถ้าดูสัปดาห์ที่2เนี่ย ก็อาจจะมีฝรั่งเศสเนี่ยนะครับที่เราจะพอที่จะลุ้นเพื่อที่จะคว้าชัยชนะเป็นนัดแรกในเนช่นงสิครั้งนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยเรานะครับว่าให้แต่ละคนทำให้ได้ดีที่สุดหลังจากนี้ในสนามที่2ทีมไทยเราเนี่ยหลังจากเมื่อคืนนี้แข่งกับเกาหลีใต้เสร็จนะครับก็กลางดึกเนี่ยก็บินกลับ มาประเทศไทยเราทันทีนะครับโดยจะถึงเมืองไทยในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้เพราะว่าแข่งที่บราซิลก็ต้องเรียกว่าใช้เวลาในการเดินทางร่วมๆว,วันหนึ่งแล้วก็มาบวกเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาของเราเร็วกว่าเขาร่วมๆมิบชั่วโมงนะครับคราวนี้มาที่ความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับ ทีมเทควันโดทีมชาติไทยครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยของเราแล้วนะครับสามารถคว้ามาได้1เหรียญทอง5เหรียญเงินในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียครับการแข่งขัน,ขนรายการนี้นะครับก็ถือว่า ไทยเราได้เหรียญทองกลับมาไม่เยอะนะครับก็คือ1ทองเดียวและนี่เป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้ช่วยาศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปต้อนรับจอมเตะทีมชาติไทยโดย1เหรียญทองของทีมเทควันโดไทยได้จากน้องใบเตยสศสิการทองจันในรุ่น62กิโลกรัมหญิงส่วน5เหรียญเงินก็ได้จากกีตา้ากมลชนกศรีเคในในรุ่น46กิโลกรัม เทนนิสพาริพักวงพัฒนก,กิจที่แน่นอนครับเป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่ก็อกหักได้เหรียญเงินในครั้งนี้ก็ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเน็ตชุติการจงกลรัตนะวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและบอลนภัสศรีติมงคลในรุ่น63กิโลกรัมชายและคนก็คืออยูบัลลังทัพทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมชายพวกนี้ได้เหรียญเงินทั้งหมดครับ คุณพิมลกล่าวชื่นชมผลงานของจอมเตะไทยโดยได้อันดับ3ของเอเชียในผลงานรวมทั้งหมดนะครับทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีคู่แข่งทั่วทวีปเอเชียถึง45ประเทศส่วนการพลาดเหรียญทองของเทนนิสพานิพักในส่วนของนายกสมาคมเทควันโดก็มองในแง่ดีเพราะจะเป็นการลดความกดดันของตัวนะักกีฬาก็คือตัวน้องเทนนิสเองนะครับแต่ก็ต้องกลับมาแก้ไขเพื่อ ทำให้ดีขึ้นในโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสซึ่งจะแข่งขันกันในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะครับส่วนตัวของนายกศมาคมยังเชื่อมั่นว่าเทควันโดไทยจะมีเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสครั้งนี้แน่นอนด้านโคชเชชัดชัยเชวหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยก็บอกว่าพอใจผลงานของนักกีฬาครับแต่ก็ยอมรับว่ามีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของพละกําลังเชื่อว่า ทั้ง3คนที่ได้โคต้าไปโอลิมปิกมีลุ้นเหรียญรางวัลทุกคนครับเดี๋ยวถึงช่วงโอลิมปิกเราก็เป็นกำลังใจให้นะักเทควันโดของไทยเราแต่ละคนกันด้วยครับส่วนโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์บรรยากาศที่นี่นะครับที่โรงแรมมเทีนสุรวงศ์เนี่ยสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยโดยคุณชยวัฒน์พิเศษสิทธิ์นายกสมาคมจัดพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสมาคมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ g p s c ตามโครงการ1สมาคมกีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยจะให้การสนับสนุนสมาคมปีละ2ล้านบาทเป็นระยะเวลา4ปีรวมการสนับสนุนทั้งหมด16ล้านบาทวางแผนเชิงรุกเดินหน้าพัฒนาและเพิ่มประชากรนักกีฬาบริดจ์ในทุกกลุ่มอายุให้เกิน1ล้านคนให้ได้โดยสัปดาห์นี้ครับประเทศไทย ก็เป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งกีฬาบริดจ์ชิงแชมป์เอเชียที่โรงแรมบนเทียนสรวงแห่งนี้นะครับก็จะแข่งขันไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมอย่างไรก็ตามครับนายกสมาคมกีฬาบริดจ์ตัดเพ้อว่าที่ผ่านมานักกีฬาบริดจ์ทีมชาติไทยทําผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่องแต่ทำไมซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพเองในปีหน้ากีฬาบริ กลับยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าชิงเหรียญทองหอเหรียญรางวัลแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ทางนายกสมาคมกีฬาบริดจ์ก็บอกว่าต้องกราบเรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้พิจารณาด้วยนะครับปิดท้ายเจาะกีฬากับบิ๊กจา้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันมวยไทย The Hero Fight Season 2รำลึกหลวงพ่อคูณ โดยเป็นการนำสุดยอดนักมวยไทยแห่งยุคมาร่วมประชันฝีมือเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่แ่งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะการต่อสู้มวยไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วยนอกจากนั้นยังเป็นการร่วมรำลึกถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิชื่อดังแห่งแดนสยามซึ่งละสังขารครบรอบ9ปีโดยงานจัดขึ้นที่วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับทานผูนี้คือเจอะกีฬากับพิจาาครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ